าคตอยากทำงานอะไรกันคะคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆและเพลงก็เชื่อว่าในทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆม.ปลายก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้คำตอบนั้นเหมือนกันเพลงเองก็เป็นคนคนหนึ่งค่ะที่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตอยากจะทำอะไรวันนี้นะคะ The Vision จะพามาพบกับพี่เจ้าขาพริบพราวดาวสุวรรณสิงห์ค่ะเราจะมาคุยกันค่ะในเรื่องของการยอมรับข้อดีข้อเสียของอาชีพที่เราอยากจะทำและสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจเรียนแพทย์เรียนหมอวันนี้พี่เจ้าขาจะมาแชร์ประสบการณ์และวิชั่นดีๆในการเรียนแพทย์ศาสตร์กันค่ะเรามาดูวิชั่นของเขากันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจ้าขาแล้วนะคะต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าพี่เจ้าขาเนี่ยก็เรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็เรียนคณะแพทยศาสตร์อยากจะให้พี่เจ้าขาย้อนความไปถึงตอนม.ปลายด้วยความที่เพื่อนมีหลายคนมีหลายคนมากที่อยากเป็นหมอไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามหลายคนอยากที่จะเรียนแพทย์ทีนี้อยากจะถามพี่เจ้าขาค่ะว่าสมัยก่อนในช่วงม.ปลายพี่เจ้าขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างด้วยความที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เข้ายากพอสมควรอ๋อก็คือจริงๆถามว่าตอนม.ปลายก็เรียนหนักพอสมควรเพราะว่าเหมือนพี่ก็เรียนเหมือนเองเนาะก็คือเรียนคุณพอยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า full ID ใช่ไหมก็เราก็ต้อง juggle between แบบ ID diploma แล้วก็มีแบบว่าการเข้ามหาลัยอื่นๆต่างประเทศแล้วก็การเข้าหมอในไทยด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างหนักใช่ไหมตอนพี่เรียนอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนนะว่าทำยังไงแต่ตอนพี่เรียนอะเพราะว่าID มันหนักมากๆอ่ะ during the semester ตลอดเลยพี่ก็จะแบบโฟกัสเกือบ 100% ให้กับ ID ส่วนแบบ B net อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อสอบในการเข้าหมอใช่ไหมพี่ก็จะอ่านตอนพวกแบบ summer break october break อะไรเงี้ยก็ตามเบรกไปโดยที่แบบ dedicate แบบจันทร์ถึงแบบจันทร์ถึงอาทิตย์ทุกวันแบบตลอดเวลาให้กับ B net เลยใช่ก็คือพี่เริ่มอ่าน B net หรือว่าข้อสอบเข้าหมอจริงๆอ่ะเป็นช่วงเกรด10ขึ้นเกรด11ตอนแบบ summer break อะไรเงี้ยแล้วก็อ่านมาทุกเบรกไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะแบบเข้ามหาลัยเลยค่ะใช่ถ้าที่จะไปผิด B Mat คือสอบได้แค่2ครั้งหมดใช่แต่ว่าแต่ละสอบนี้ต้องลงมือแบบว่าต้องพุ่งเททั้งหมดแล้วด้วยความที่มันต้องเรียนบาลานซ์ ID ด้วยกับ B Mat ด้วยมันรับไหวค่ะตอนที่ช่วงสมมติเปิดเทอมเนี่ยค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเราคือพี่แบบตอนปิดเทอมเนี่ยก็จะแบบพุ่งแบบหมดเลยก็คือแบบเช้าถึงเย็นก็อ่าน B Mat แล้วก็แบบสมมติช่วงใกล้สอบเนี่ยก็จะอ่านตอนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันก็พอได้อะคือรู้สึกว่า2เดือนซัมเมอร์เบรคมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะมันก็พออยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือคนที่เรียนหมอส่วนมากมันก็จะเรียนเป็นแบบว่า ID แบบ Biology HL Chemistry HL อะไรอยู่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเนื้อหา ID แบบ Biology Chemistry อ่ะมันค่อนข้างยากกว่า B Mat พอสมควรถ้าเราตั้งใจเรียนที่โรงเรียนอ่ะมันก็มาช่วยเสริมในการสอบแทนได้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็หนักแต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเกินว่าความสามารถเราขนาดนั้นใช่เพียงว่าหนึ่งหลักในนั้นคือต้องชอบเนื้อหาด้วยนะคะใช่แล้วคะแนนนะคะที่จะขาดเช่นexpectation ของเราตอนอยู่ม.ปลายด้วยความที่ในโรงเรียนสมมติความเรียนก็จะมีคนที่อยากไปเรียนต่างประเทศอยู่ในไทยด้วยคะแนนทุกอย่างที่เราต้องพุชให้ตัวเองมากกว่านี้ค่ะแต่หลักของพี่เจ้าขาที่ตั้งเอาไว้เป็นยังไงคะเอาจริงๆนะคือตอนที่เรียนอ่ะพี่ก็แบบไม่ได้มีแบบโกสำหรับคะแนนขนาดนั้นแต่ว่าก็คือบางครั้งเราทำเต็มที่แล้วก็แบบ prioritize ก็คือเพราะว่า B Mat ที่เทมเมื่อกี้มันสอบได้แค่2รอบใช่ไหมพี่ก็จะต้องแบบ prioritize ว่าแบบ B Mat ต้องเป็นอันที่พี่ตั้งใจมากที่สุดลองมาก็เป็น IDแล้วออกมาก็เป็น SAT สำหรับแบบเข้ามหาลัยอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งถามอันนี้ถ้าจะถามแบบ specifically สำหรับการเข้าแพทย์ใช่ไหมมันก็ต้องใช้หลักๆก็มี BMAT แล้วก็ IELTS แล้วก็พอร์ตกิจกรรมเดี๋ยวอันนี้ต้องมาพูดทีหลังเนาะก็จริงๆถามพี่อาจน้องๆที่เราจะเข้าถามพี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่า reference ที่ดีที่สุดเพราะว่าคะแนน BMAT มันสูงขึ้นทุกปีในแบบการเข้าแพทย์ประเทศไทยก็เลยแบบอยากให้ทุกคนไปดู requirement กันเองแต่ว่าถ้าสำหรับปีพี่นะซึ่งมันอาจจะต่ำกว่าปีนี้แล้วอะพี่ก็แบบ expected ว่าแบบ BMAT ต้องได้ประมาณ16เต็ม23อย่างเงี้ยถึงจะได้แบบว่าแบบค่อนข้างจะ safe ในการเข้าสัมภาษณ์แล้วส่วน IELTS พี่คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะเท่าเดิมส่วนมากเพื่อนพี่ที่ติดมหาลัยก็จะ range ตั้งแต่ 7.5 ถึง 8.5 ประมาณนั้นค่ะแล้วไอ้แพทย์ศาสตร์นี่คือแบบไทยป่ะคะหรือว่าเรียนเป็นอินเตอร์ค่ะ
อ๋อคือจริงๆการเข้าคณะแพทย์ในประเทศไทยมันมีทั้งสองแบบมีทั้งเข้าแล้วเข้าเป็นแทร็กอินเตอร์แต่ยังไม่ระบบไทยหรือว่าเข้าแล้วก็ไม่ได้อินเตอร์เลยซึ่งของพี่อ่ะเป็นเข้าแทร็กอินเตอร์แต่ว่าเรียนระบบไทยก็คืออาจารย์จะเป็นคนไทยพูดภาษาไทยแต่ว่าข้อดีของการเรียนหมอคือเรียนหมออ่ะมันจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นแบบว่า technical terms ก็เวลาสไลด์ textbook discussion หรือว่าสอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเราก็ถามว่าเรื่อง adjustment ใช่ไหมแบบอยากรู้ว่าแบบจากเรียนอินเตอร์มาเรียนแบบหมอระบบไทยเป็นยังไงพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยความที่ว่าหมอเหมือนที่พูดไปมันใช้ภาษาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแบบต้องปรับตัวอาทิตย์สองอาทิตย์กับการที่แบบว่าอาจารย์เรียนเชื่อมภาษาไทยด้วยใช่ไหมแต่ว่านอกจากนั้นพี่ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า significantแล้วถ้าเกิดย้อนไปช่วงตอนเริ่มที่จะเตรียมตัวค่ะถ้าเกิดต้องเริ่มติวสอบ VMAT ตั้งแต่เกรดชิปแปลว่าพี่จะขาต้องมีเป้าหมายในการเป็นหมอมาเร็วพอสมควรประมาณไหนคะสักช่วงไหนที่รู้สึกว่าอยากเป็นหมอคืออาจริงๆแล้วแบบต้องถามคำกลับไปก่อนว่าพี่แบบมีไอเดียว่าการเป็นหมอเป็น career option ที่พี่น่าจะอยากสมัครเข้าตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่แบบครอบครัวพี่ก็เป็นหมอกันด้วยใช่ไหมแล้วก็พี่ก็เป็นคนที่ชัดเจนด้านแบบว่าสาย math and science มาตั้งแต่เด็กคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนพี่เลยก็เลยคิดว่ามีไอเดียที่จะสมัครหมอตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าถามว่ามั่นใจว่าจะเข้าหมอตอนไหนก็น่าจะเป็นพร้อมๆกับทุกคนก็คือเป็นแบบช่วง high school อะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรคือสิ่งที่ทำให้อยากเป็นหมอคะนอกจากเนื้อหาที่เรียนมีอะไรไหมคะที่อยากเป็นหมอใช่ก็คือก่อนที่เราจะคิดว่าแบบเราอยากเรียนทางไหนเนาะจริงทุกคนก็น่าจะต้องคิดเหมือนกันว่าเราชอบในข้อดีของอาชีพนี้ไหมแล้วเรายอมรับในข้อเสียของอาชีพนี้ได้ไหมซึ่งข้อดีแน่นอนอยู่แล้วว่าการเป็นหมอการได้รักษาคนไข้การที่แบบว่าเรามีความรู้ในการรักษาคนในครอบครัวเราได้มันก็เป็นแบบฟีลลิ่งที่แบบ rewarding แล้วก็แบบก็น่าจะดีสำหรับเราเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสาขาวิชาคือพี่ก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยคือเราแบบยอมรับข้อเสียของมันได้ไหมซึ่งข้อเสียแน่นอนก็คือเรียนหนักทำงานหนักเรียนนานแบบกว่าจะจบจริงๆก็แบบ30บวกๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็คิดว่าเทียบกับข้อดีที่พี่จะได้จากอาชีพเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ยังยอมรับมันได้พี่ก็เลยเลือกที่จะสมัครเข้าแทนค่ะถ้าดูจากตรงนี้ที่พี่จะขอพูดก็คือทุกอาชีพมันมีข้อดีข้อเสียได้ถ้าบวกกับความชอบและความสามารถของเราด้วยถ้าเราบาลานซ์ดูตรงนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญในการเลือกว่าเราอยากจะเรียนอะไรแล้วอยากจะทำอาชีพอะไรใช่เพียงเป็นคนหนึ่งค่ะที่เพียงไม่อินกับพวกวิทยาศาสตร์เลยคือด้วยความที่ความสามารถอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าการที่จะเลือกเรียนหมอสำหรับเพียงมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยถ้านอกจากเรื่องเนื้อหาการเรียนแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคือเพราะว่าการเป็นหมอมันเป็นช้อยส์ที่ชัดเจนมากก็คือหลังจากที่จบม.ปลายไปแล้วเราไปเริ่มเรียนหมอแล้วเนี่ยอีกกี่ปีนะคะพี่ก็ขาที่ต้องเรียนหมอยาวไป6 บวก 6 บวก ค่ะตรงเนี้ยพิงไม่รู้ว่าพิงจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะชอบหรือเปล่าคือสำหรับหลายๆคนก็จะมีหลายคนที่มองว่าเราจะรู้ได้ยังว่าอีก6ปีข้างหน้าเราอยากทำอะไรอีก6 บวก 6 บวกข้างหน้าเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะอ๋อเอาจริงๆถามว่าเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเราอยากออกมาแบบไปทางนี้จริงๆพี่ตอบเลยว่าแบบไม่ได้หรอกคือแบบพี่ก็ยังแบบอุตส่าห์เรียนมาตั้งแบบ2ปีก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าสุดท้ายจบไปแล้วอ่ะเรายังอยากจะแบบทำอาชีพเป็นหมอแบบไปเลยหรือเปล่าแล้วถ้าถามเพื่อนในคณะพี่หลายๆคนก็ยังไม่มีใครมั่นใจแบบ 100% จริงๆที่อยู่มหาลัยใช่ใช่เพราะว่ามันแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเรียนหมออ่ะยูเรียนจริงๆแล้วยูเรียน6ปีแต่ถ้าจะแบบ sub specialize อะไรเงี้ยก็คือบวกไปเรื่อยๆแต่ว่าหลังจาก6ปีเนี้ยไม่ได้แปลว่าหยุดเรียนจบหมอจะต้องทำหมอทำงานเป็นหมอไปเลยก็มันก็มีหมอตั้งหลายคนที่เรียนจบหมอแล้วแบบไปทำอย่างอื่นไปเรียน MBA ไปเรียนแบบว่าทำอย่างอื่นแบบ engineer โดยสิ้นเชิงก็รู้สึกว่าเอาตรงๆแล้วก็ถ้าอยู่ชอบพอสมควรแล้วก็คิดว่าอยากลองก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเพราะจริงๆก็เรียนยาวกว่าแบบว่าสาขาวิชาเหลือก็แค่2ปีใช่คือจริงๆการเข้าหมอใช่ไหมมันก็หมอรอบหนึ่งก็คล้ายๆกับการเข้ามหาลัยอเมริกันนิดนึงโดยที่เขาไม่ได้จะต้องให้อยู่แบบมาเป็นบล็อกว่าเราจะต้องทำอินเทอร์นชิพกี่อันจะต้องทำอะไรกี่อันแต่ว่า
แน่นอนอยู่แล้วทุกคนจะต้องมีแบบ work sharing แบบว่า internship ต่างๆที่เขาทำกันแต่ว่าพาร์ทที่จะ differentiate อยู่จากแบบคนที่สมัครเข้าคณะเดียวกันอะคนอื่นๆอะก็คือเป็นพอร์ทที่เหลือที่ไม่ใช่ research medical internship ที่เหมือนกันกับทุกคนพอร์ทที่เหลือก็จะ define ว่าจริงๆแล้วยูเป็นคนยังไงมี passion มากขนาดไหนแล้วยูแบบว่าpursue passion นั้นแบบ to what extent ที่แบบอยู่จะแบบ pursue มันต่ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็สำคัญมากๆเพราะว่าเขาก็มันจะทำให้อยู่เด็กแล้วพออยู่เด็กเขาก็จะแน่นอนเลือกอยู่แล้วการที่พี่เจ้าขาได้รับเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่เจ้าขามองว่าอะไรคือสำหรับพี่เจ้าขาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาจับผ่านอะไรที่หนักจริงๆก็พี่ดูถามพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าพี่ก็เหมือนเป็นคนที่เหมือนชอบลองทุกอย่างก็คือแบบตอนพี่พูดไฮสคูลพี่ก็ลองกิจกรรมทุกแบบแนวจริงๆเลยอะแล้วก็เหมือนพี่ว่าเขาก็พอดูพอพี่เขาก็น่าจะเห็นอยู่ว่าแบบพี่ไม่ใช่คนที่แบบว่าว่างเป็นอะก็คือแบบว่าอยากลองอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรตลอดเวลาแล้วก็เหมือนแบบมีแพชชั่นแล้วก็มีความขยันพอสมควรอย่างเช่นแบบใช่ที่แบบทำ Happy Factory Humanities ว่าแบบไป join builds ทำแบบไปลองทำ MUN แบบจำไม่ได้กี่ครั้งแต่แบบไปลองทำบ้างแล้วก็ทำ Serious Government ด้วยทำแบบว่าแบบมีงาน MC อะไรเงี้ยที่โรงเรียนตอนนั้นพี่ก็ทำด้วยนอกจากนั้นก็ยังแบบแข่งแบบว่า Academic Competition นอกโรงเรียนแข่งเองโดยที่แบบโรงเรียนไม่ได้พาไปอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราก็จะมีแบบตอนนั้นschool build ใช่ไหมก็มี fundraising โดยการแบบทำ musical พี่ก็ไปแสดงแบบเป็น musical ด้วยก็คือเขาก็น่าจะเห็นว่าแบบพี่เป็นคนที่แบบกล้าลองอ่ะแล้วก็ลองทำจริงอ่ะมันแล้วก็แบบใช่ก็แบบมี interest หลายด้านแล้วก็ open minded พอสมควรซึ่งพี่คิดว่าแบบว่ามันก็เป็นเทรดที่สำคัญในการแบบว่าเรียนแพทย์ด้วยคือรู้สึกว่าถ้าฟังจากที่พี่เจ้าขับพูดนะการเป็นหมอการที่เข้าหมอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พอสำคัญคือมันบอกว่าเราจะเป็นหมอแบบไหนถูกไหมคะเราจะเป็นหมอที่โอเควิชาการแน่นเราจะสื่อสารยังไงกับคนไข้ตรงนี้พี่รู้สึกว่าพวกพอ MUN การพูดเป็น MC แสดงมันส่งเสริมให้คนคนหนึ่งที่อยากเป็นหมอดูจะเป็นหมอที่สื่อสารเก่งที่คุยกับคนไข้เก่งที่ปลอบใจเก่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในคีย์ที่เขาอาจจะเลือกคนมากกว่าแค่คะแนนแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจจะแบบไปด้านนั้นไปแต่ว่าจริงๆการงานที่เกี่ยวกับ medicine เลยอะพวกแบบ medicine activities internships ก็สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือใช่พวกนี้ก็สำคัญแต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าอยู่มีด้านแบบ research medicine research ว่าเกรดที่แน่นพอสมควรด้วยคือมันต้องไปควบคู่กันใช่ทีนี้พอเข้าไปถึงมหาลัยค่ะอะไรบ้างคะที่มันเปลี่ยนการเรียนสังคมจริงๆพี่ก็โชคดีนะที่แบบพอไปมหาลัยอ่ะสังคมก็ได้เจอแบบเพื่อนที่ดีจริงๆก็สังคมมาจริงๆก็คล้ายๆเดิมเลยก็เพื่อนก็แนวเดียวกันแล้วก็แต่สิ่งที่แบบเปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือแบบการเรียนในแนวในสังคมการเรียนด้วยแหละเมื่อก่อนใช่ไหมเราเรียน IB DP อ่ะเรียนห้องใหญ่ก็แบบ15 คนใช่ไหมแต่พอมามหาลัยเรียน300 คนเรียนพร้อมกันเราก็ไม่ได้มีอาจารย์ที่เมื่อก่อนมันตกเราให้นั่งเรียนหรือว่าแบบมาเตือนเรานะว่าต้องทำงานแล้วงานสุดเลยนะทำงานถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือทุกคนต้องดิสซิปลินต้องมีมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยก็คือต้องไม่มีใครจะมาเตือนว่าเราต้องเริ่มอ่านหนังสือเรียนนั้นอ่านหนังสือตรงไหนแต่ต้องเหมือนเริ่มอ่านหนังสือเองตั้งใจเรียนเองอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือแบบว่ามันเรียนหนักขึ้นอย่างมากก็จะต้องแบบว่าขยันและอดทนและแข็งขึ้นมากๆพอสมควรจากที่ ND พิงก็รู้สึกว่ามันก็หนักมากแล้วนะทุกวันนี้พิงก็ทราบไม่ได้นอนแล้วยังหนักได้กว่านี้ใช่ไหมคะในความคิดส่วนตัวของพี่ที่รู้สึกว่าหนักกว่า ID ประมาณเยอะๆใช่เพราะเป็นคณะด้วยค่ะขอคณะแพทย์พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเพื่อนๆมหาลัยอื่นที่คณะอื่นเขาก็แบบหนักเหมือนกันนะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าแบบมันหนักกว่าขนาดไหนแต่ว่าสำหรับแพทย์อะคือมันไม่เหมือน ID เลยขนาดไหนก็คือเนื้อหาข้อมูลแบบเราต้องจำมากขึ้นเราต้องแบบท่องมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอันที่พี่แบบเปรียบเทียบให้ก็ได้พี่รู้สึกว่าเนื้อหาที่พี่เรียนใน Bio HR อ่ะ1เทอมอ่ะเท่ากับเนื้อหาที่เรียนในมหาลัย1อาทิตย์อ่ะประมาณนั้นเลยใช่ๆแล้วก็เวลาเราสอบครั้งนึงอ่ะ
เราต้องอ่านล่วงหน้าเป็นเดือนหรือแบบหลายอาทิตย์เลยแล้ววันหลังหลังเกาะสอบก็คือทุกคนในคณะก็รู้กันว่าอ่านกันแบบ10ชั่วโมงบวกบวกต่อวันเลยซึ่งเยอะมากแต่อีกข้อนึงก็คือเราไม่ได้มี paper work หรือว่าพวกแบบ research IAS เท่ากับการเรียน IB ก็แล้วแต่ว่าแบบว่าชอบแบบไหนแล้วการที่เราสมมติทำ IA ในช่วงมกราถึง IB อะค่ะมันช่วยส่งเสริมให้เราเรียนพร้อมเข้ามหาลัยไหมคะมันมีผลมากไหมคะในการเรียนมหาลัยพี่รู้สึกว่ามันช่วยมากๆเลยนะพี่รู้สึกว่าแบบ IB อะแบบเตรียมตัวพี่เข้ามหาลัยได้ดีมากๆเพราะว่าการทำ IA มันคล้ายๆแบบทำแบบมินิรีเสิร์ชแบบมินิรีเสิร์ชที่เราจะทำในชีวิตจริงขึ้นอย่างพี่อยู่มหาลัยใช่ไหมพี่ก็ทำวิจัยทำวิจัยกับที่มหาลัยซึ่งเพื่อนที่มาจากโรงเรียนไทยอ่ะเขาอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเพราะเมื่อก่อนเขาเรียนแค่เนื้อหาเดียวใช่ไหมแต่พี่อ่ะค่อนข้างที่จะมีความรู้เรื่องแบบว่างานวิจัยต้องทำยังไงต้องเขียนยังไงแล้วก็เขียนไหวจนรู้แบบ phrases แบบที่ต้องใช้เลยก็รู้สึกว่าเอาจริงๆการทำวิจัยในมหาลัยก็คล้ายๆกับการทำ IA เลยแค่เพิ่ม level difficulty แล้วก็เพิ่มแบบ step แค่บาง step แต่ว่าพื้นฐานคล้ายๆกันเลยใช่แล้วพอเรียนมหาลัยแล้วเนื้อหาที่เรียนนะคะหมายถึงว่าจากที่อยู่ IB เราอาจจะเน้นในการเรียนตาม textbook หรือว่าวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามหาลัยแล้วมันมี practical work มากขึ้นไหมคะเหมือนได้ลองทำอะไรมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆเราเรียนหมอมัน6ปีเนาะพี่ก็เรียนมันแค่2ปีจริงๆพี่ก็อาจจะตอบได้ไม่แบบเต็มปากขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเอาจริงตอนนี้ก็คืออาจจะมีแลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างจากการเรียนแบบตอนไฮสคูลขนาดนั้นก็คือเราก็ยังมีต้องอ่านหนังสือไปสอบอ่านหนังสือไปสอบมีแลบบ้างประมาณนั้นค่ะแล้วแต่ว่าอันนี้พี่ยังอยู่ในช่วงพรีคลินิกเนาะมันก็ยังเป็นช่วงแบบ theory ซึ่งพอขึ้นปี4ถึงปี6อะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปทำงานในโรงพยาบาลละอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยก็คือจะตั้งการเรียนฟรีคลินิกโดยซึ่งเหมือนฝึกตอนม4เอ้ยตอนม4ใช่ค่ะก็คืออยู่เวรคล้ายๆหมอเลยใช่แล้วเรื่องสังคมนะคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างสังคมออสเตรเลียสังคมที่มหาลัยจริงๆถามว่ามันเปลี่ยนมากไหมพี่ก็แบบไม่ได้มากขนาดนั้นก็คือเพื่อนก็แค่หาแบบแนวเดิมอย่างเงี้ยทุกคนพี่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าพี่โชคดีหรือเปล่าแต่พอเข้าไปแล้วทุกคนแบบ nice มากเหมือนตอนอยู่คอนคอร์เดียเลยก็คือแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงก็คือมันจะมี300คนคอนคอร์เดียห้องมันมี30คนก็เลยทำให้เราอาจจะไม่ได้รู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้คุ้นเคยกับอาจารย์หรือว่าเพื่อนเท่าที่คอนคอร์เดียนี่คือแบบไม่เท่าเลยคอนคอร์เดียรู้จักทุกคนเนาะแต่ว่าข้อดีของการเรียนแพทย์ซึ่งพี่คิดว่าบางคนอาจจะกลัวว่ามันจะมีคอมเพทิชันเยอะหรือเปล่าควรจะแข่งกันเรียนหรือเปล่าเกลียดกันหรือเปล่าพี่ก็ตอบได้เลยว่าแบบไม่มีเลยคือรุ่นพี่กับรุ่นน้องอะช่วยแบบช่วยกันเยอะมากๆเพื่อนๆช่วยกันเรียนเยอะมากคือพี่รู้สึกว่าพี่รอดมาได้2ปีก็เพราะว่าแบบเพื่อนช่วยกันเรียนมากๆจริงๆก็แบบไม่อยากให้แบบทุกคนกลัวเรื่องนี้ใช่แล้วถ้าฟังแบบนี้ก็คือตอนนี้ทุกอย่างมันดูไปได้ดีหรือว่ามีโมเมนต์ไหนที่พี่เจ้าขารู้สึกว่าเหนื่อยคือรู้สึกว่าเรียนแพทย์ศาสตร์นี่มันเหนื่อยมากมันมีโมเมนต์ไหนคะที่แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหแน่นอนมันแบบหนักเนาะใครๆรู้ว่าเรียนแพทย์ก็แบบหนักมากซึ่งเหมือนที่พี่พูดก็คือหนักกว่าที่พี่คิดแบบมากหนักจนบางทีเพื่อนพี่บางคนก็แบบไม่ไหวแล้วก็แบบย้ายคณะก็มีบ้างใช่ก็ถามว่าแบบมีเหนื่อยไหมมีท้อไหมก็คือเกือบตลอดเวลาเลยที่เรียนท้อใช่แต่ว่าพอเราเหนื่อยเราท้อเราก็เหมือนตอนที่เราเรียนไฮสคูลเราก็ยังมีเพื่อนที่มันก็เหนื่อยเราก็แบบท้อเท่ากันก็แบบยังมีคนที่เรียนไปด้วยกันให้กำลังใจกันบทด้วยกันพี่ก็รู้สึกว่ามันก็พอแบบพอเราแบบมีเพื่อนที่เรียนกับเรามันก็เหมือนพอไปได้ถามว่าแบบแฮปปี้มากไหมแบบว่ามันแบบ so smoothly มากไหมกับการเรียนก็ไม่ก็แบบร้องไห้บ้างเหนื่อยบ้างแต่ต้อง support ใช่ใช่สุดท้ายมันก็แบบ support ไม่ได้แล้วกลุ่มเพื่อนที่ต้องย้ายคณะนะคะคุณเจ้าค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะเรียนหนักเลยเหรอคะว่าจริงๆพี่ก็แบบไม่แน่ใจนะเพราะแบบก็ไม่ได้แบบสนิทกับใครที่ไม่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะด้วยแหละก็คือเวลาเราเข้าเรียนหมอใช่ไหมเรียนหนักมากมันไม่ได้มีเหมือนตอนไฮสคูลที่เราจะมีฟรีบล็อกหรือว่าอะไรแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือวันละแบบหลายชั่วโมงมากๆที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ชอบในเรื่องนี้จริงๆอ่ะเราไม่สามารถใช้เวลาแบบครึ่งหนึ่งของทุกวันเราแบบว่าอ่านหนังสือแบบได้เรื่องเนี้ยได้มากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งการก็ที่หลักๆเลยคือเขาอาจจะแบบชอบมันไม่พอหรือว่าไม่ไหวแล้วกับแบบว่า workload ประมาณนั้น
เพราะสุดท้ายแล้วมันคือแพชชั่นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแพชชั่นว่าจะอยากไปต่อหรือเปล่าทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงอะว่าเพราะด้วยความที่เด็กมหาลัยเวลาก่อนที่จะเข้าไปมหาลัยเราไม่รู้เลยว่าใน6ปีนั้นน่ะเราจะเจอกับอะไรบ้างจะรู้ได้ไงคะว่าเราชอบมันจริงๆเราไม่มีไอเดียเลยว่าไปมหาลัยมันจะเป็นยังไงอะค่ะจริงๆถามว่ามันก็ยากที่เราจะแบบว่าไปรู้จริงๆว่าสถานะคืออะไรเพราะตอนที่เข้ามาถึงแม้ว่าพ่อแม่ที่เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วก็แบบ surrounded by community ที่เป็นหมอกันเยอะพี่ก็ culture shock นิดนึงพี่ก็แบบไม่นึกว่ามันจะแบบว่าเรียนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือถามว่ารู้ได้ไงมั่นใจได้ไงว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราเรียนรอดไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่รู้ ใช่แต่ว่าคิดว่าก่อนที่เราจะเรียนหมอเราสมัครเข้าหมอใช่ไหมมันก็ต้องมี workshopping การที่แบบว่าตามอาจารย์หมอไปทำงานอะไรเงี้ยมันเป็น medical internship ที่ทุกคนต้องไปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องพอเราไปเราก็จะพอดูออกบ้างว่าแบบไลฟ์สไตล์ของการเป็นหมอเป็นไงบ้างที่นักศึกษาแพทย์ที่เดินชาร์โดไปกับเราอ่ะเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างก็ลองถามเขาก็ได้ว่าแบบเป็นยังไงรีวิวให้หน่อยสิอะไรเงี้ยมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบว่าเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาก็ได้ใช่ค่ะแล้วถ้าพี่ก็ถามจะถามว่าแล้วถ้าพี่จะขายย้อนกลับไปช่วงมหาลัยเอช่วงมปลายพี่จะขายอยากจะเรียนแพทย์ไหมคะพอถ้าเกิดตอนนี้อยู่มหาลัยแล้วย้อนกลับไปจะเรียนไหมคะก็ยากนะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแต่ถามว่ามันก็หนักจริงๆมันก็เหนื่อยกว่าที่พี่คิดจริงๆแต่สุดท้ายมันก็พี่รู้สึกว่ามันก็ถ้าเราจบไปได้แล้วเราสามารถที่จะแบบว่าช่วยคนได้แล้วก็แบบจบมาแบบว่านึกออกไหมแบบมีความรู้พอที่จะรักษาคนเที่ยวแบบครอบครัวเราเพื่อนเราได้พี่ก็รู้สึกว่าถามพี่ถ้าพี่จะสมัครหมอพี่ถ้าพี่กลับไปได้พี่จะสมัครหมอพี่ก็คงทำเหมือนเดิมใช่แล้วทีนี้เพลงมีเพื่อนเพลงบางคนค่ะที่ครั้งแรกก็ดูมุ่งมั่นกับจะเป็นหมอมากแต่ในบางโมเมนต์แม้กระทั่งในแค่ช่วงมปลายเท่านั้นเองเขาก็ลังเลใจว่าเขาจะไหวหรือเปล่าตรงนี้พี่เจ้าค่ะอยากจะแนะนำอะไรคะพี่รู้สึกว่าแบบคือหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าเหมือนที่พูดกันเมื่อกี้ว่าเราชอบมันมากพอไหมซึ่งเราก็คงตอบไม่ได้ exactly หรอกว่าเราจะชอบมันจริงๆไหมเพราะว่าเรายังไม่เข้าไปทำมันนึกออกไหมก็เหมือนที่พูดเราก็ต้องลองไปหาข้อมูลดูลองไปเสิร์ชสิว่าแบบดูตาม YouTube ดูตามรุ่นพี่ที่เรารู้จักว่าการเรียนหมอชิ้นเป็นไงแล้วก็ไปแบบว่าดูว่าเราอ่ะจะอยู่กับไลฟ์สไตล์นี้เป็น6ปีได้ไหมใช่แล้วก็พี่รู้สึกว่าโอเคสมมติถ้าอยู่ชั้นมัธยมจะชอบแต่อยู่โรงเรียนหนักจะเรียนไม่ไหวอ่ะพี่รู้สึกว่าอันนั้นไม่น่าจะใช่ปัญหาเพราะว่าคือถ้ายังมีแพชชั่นอ่ะแล้วยังมีแบบว่าความชอบพอถึงมันจะหนักอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันไหวเพราะมันไม่ได้หนักตุ้มเดียวมันหนักทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่แล้วก็การเรียนหมอมันแบบ real life application ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าอยู่ไม่ได้คือพออยู่เริ่มขึ้นปีสองปีสามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแล้วเอามาสอบอย่างเดียวแล้วคืออยู่ก็จะเริ่มเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยพี่พับแขนใช่ป่ะถ้าอยู่ปีสองอะไรนี้จะรู้ว่าการพับแขนเนี่ยมันใช้มัสเซิลไหนมันใช้เนื้อไหนแล้วมัสเซิลนั้นอะมันอยู่ตรงไหนของมือเราแล้วเราก็อู๋มันถ้าคนที่สนใจจริงๆแล้วชอบมันจริงๆก็จะรู้สึกว่ามันแบบน่าตื่นเต้นอะที่ทุกที่ว่าอย่างไรคะรู้สึกว่าแบบก็คือต้องไปหาแหละว่าเราจะชอบมันจริงๆไหมเราต้องเข้าไปอยู่หรือว่าต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งแต่ช่วงม.ปลายรู้สึกว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าคะที่เขาให้ทำอินเทอร์ใช่ใช่ทีนี้พี่เจ้าค่ะมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่อยากจะแชร์อาจจะเป็นช่วงมหาลัยก็ได้ค่ะตอนเรียนแพทย์อะไรที่แบบเป็นโมเมนต์ที่ไม่น่าจะช่วงมันหรือประทับใจค่ะเอาจริงๆที่แบบถ้าให้พี่นึกก็แบบตอนนี้ก็ยังนึกโมเมนต์ในมหาลัยที่แบบว่าอาจจะแบบเด็ดมากไม่ออกแต่ก็รู้สึกว่าพอพี่กลับไปคิดใช่ไหมตอนปิดเทอมอยู่เรียนจบมา2ปีแล้วอะรู้สึกว่าแบบเรากลับไปคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเราเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าถ้าเรากลับไปดูตัวเองตอนปีนี้กับเราดูตัวเองตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบแก่ขึ้นเยอะมากค่ะรู้สึกว่าเราอ่านหนังสือได้เยอะมากเราเหมือนแบบ prioritize time management เราแบบดีมากคืออันนี้ไม่อาจจะไม่ใช่โมเมนต์แต่อาจจะเป็นแบบว่ากลับมาดูตัวเองอะเรารู้สึกว่าแบบโหแบบเราเก่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าเพื่อนๆที่หลายๆคนที่เรียนมหาลัยก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้คือแบบถึงการเรียนหมอมันจะหนักหรือมันจะเหนื่อยอะแต่ว่ามันก็มีแบบ pride และความภูมิใจในตัวเองว่าโอ้จริงๆเราก็แบบ
ผ่านมาเยอะแล้วเราก็อิมพรูฟตัวเองได้แบบค่อนข้างมากเลยก็รู้สึกเป็นโมเมนต์ที่แบบเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจและภูมิใจกับตัวเองเหมือนกันใช่พอมองกลับมาเราก็พัฒนาจากความเรียนหนักทุกอย่างเพียงว่ามันก็ทำให้เรา break wall เราได้มากขึ้น break limit ตัวเองได้เยอะขึ้นแล้วทีนี้พี่เจ้าขามองว่าเวลาที่เราท้ออะค่ะสมมติเพื่อนผู้หญิงบางคนก็เหนื่อยบางหลายๆคนก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วไบโอเคมีชาวพวกนี้ก็เหนื่อยแล้วเวลาที่ท้อเวลาที่ไม่อยากทำต่อแล้วอะไรคะคือสิ่งที่พี่เจ้าขาฮึดกลับมาหรือต้องคิดยังไงถึงจะทำให้เรากลับมามีกำลังใจมากขึ้นพี่สุกถามว่าเราจะมีไฟตลอดเวลาได้ไหมแบบก็ไม่อยู่แล้วอะคือแบบคือสมมติพี่ก็ไม่ได้แบบมีไฟขนาดนั้นในการเรียนแต่ว่าพี่รู้สึกว่าก็ต้องมองว่าโกของเราคืออะไรแบบพอเราถึงตอนเราหนักตอนนี้ใช่ไหมแต่เราคิดว่าถ้าเราแบบทนหนักตอนนี้ไปอีกแบบแค่6ปีเองก็คือเท่ากับเรียนม.1ถึงม.6เองเราอาจจะเป็นเราก็เป็นมองรุ่นพี่ว่าเราอาจจะเป็นเหมือนรุ่นพี่คนนี้ที่แบบเขาเริ่มแบบเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะเขาแบบรักษาคนไข้เคสแรกได้แล้วมันแบบ successful อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันพอเราเห็นว่าการตั้งใจของเราวันนี้มันจะทำให้เราแบบมันจะมีความหมายในอนาคตอะก็รู้สึกว่ามันก็ปลุกไฟในตัวเราเหมือนกันใช่อย่างเช่นน้องๆเนี่ยเข้าอยู่ไฮสคูลอยากเหนื่อยมากขนาดแต่ว่าเตรียมตัวไปเป็นหมอใช่ไหมแต่เราก็นึกถึงวันแรกที่เราเข้าแบบที่เราติดคณะแพทย์นึกออกไหมแบบตอนนั้นพี่ก็แบบดีใจมากๆเลยแล้วก็นึกถึงแบบตอนหลักการเริ่มขึ้นพรีคลินิกรู้สึกว่าแบบพอเราเห็นว่าความพยายามของเราวันเนี้ยมันมีความสำคัญแล้วมันจะส่งผลให้เราไปถึงโมเมนต์นั้นๆในอนาคตแบบพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เพิ่มแบบปลุกไฟในตัวเราได้หา inspiration หาโมเดลใช่หาโมเดลให้เราเดินตามใช่แล้วอนาคตหลังที่เจ้าขาพี่เจ้าขาบอกว่าต่อไปอาจจะต้องเรียนเฉพาะทางไหนหรือเปล่าคะอ๋อสำหรับพี่นะพี่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะแบบมันก็ตอนนี้ก็แบบเพิ่งเริ่มเรียนเป็นบล็อกๆเนาะก็ยังไม่ได้แบบเริ่มเจอคนไข้เลยถ้าให้ตอบตอนนี้ก็แบบยังตอบไม่ได้หรอกแต่ก็ตอนนี้ก็คือเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆกับการเรียนแบบว่าแต่ละบล็อกของเราค่ะโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่เจ้าขานะคะถ้าอยากจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับเด็กม.ปลายที่อาจจะยังลังเลไม่รู้ว่าจะเลือกคณะไหนดีหรือจะเลือกเรียนคณะแพทย์ดีไหมพี่เจ้าขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรค่ะแบบพี่คิดว่าอันนี้คำแนะนำอาจจะ general ไปนิดนึงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแบบการค้นหาตัวเองการศึกษาว่าcareer path แต่ละอันมันเป็นยังไงแล้วก็เราจะไปเรียนที่ไหนเราต้องทำอะไร requirement คืออะไรทำตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะตั้งแต่9 10อ่ะเป็นอะไรที่แบบจะแบบช่วยมากๆๆๆๆเลยเพราะว่าคิดว่าปีพี่อ่ะเพื่อนหลายๆคนมีแบบปัญหาเดียวกันก็คือเราอ่ะมันรู้จริงๆว่าเราอยากเรียนคณะไหนที่ไหนอ่ะช้าเกินไปบางคนรู้71ปลายๆบางคนรู้72ต้นๆด้วยซ้ำอ่ะมันทำให้เราไม่มีเวลามากพอในการศึกษาว่าแต่ละมหาลัยมันต้องการอะไรกันแน่แล้วแบบถ้าเราเข้าไปในมหาลัยนั้นชีวิตเราเป็นยังไงมันทำให้อาจจะไม่ได้เข้าตามแบบเข้ามหาลัยตามที่เราอาจจะอยากได้หรือตั้งเป้าไว้การที่เราดูว่าเราอยากเข้ามหาลัยที่ไหนหรือว่าอยากแบบว่าทำงานอะไรเมื่อเราเด็กๆอ่ะมันจะทำให้เราแบบว่ามีโกชัดเจนในการเรียน71 12หรือว่าการเรียนต่อไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราแบบว่าเข้าใจและเห็นภาพในการแบบว่าทำยูนิแอปพลิเคชันหรือถึงขั้นว่าไลฟ์สไตล์เราต่อไปตอนเรียนมหาลัยจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามันจะทำให้การใช้ชีวิตไฮสคูลมีแอปพลิเคชันราบรื่นมากขึ้นใช่ก็อยากจะให้ทุกคนแบบศึกษาเยอะๆเลยคือมันไม่มีคำว่าศึกษาเยอะเกินไปเกี่ยวกับว่าการเข้ามหาลัยหรือว่าการ choose career path ของเราเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนแบบตั้งใจเรียนแบบพี่รู้สึกว่าเหตุผลที่พี่อาจจะไม่ได้ต้องใช้เวลาในการอ่านดีแบบมากขนาดนั้นหรือไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านอะไรดีมากขนาดนั้นก็เป็นเพราะแบบที่ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดแบบตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งใจเรียนมาโดยตลอดเราก็เลยจะมีฟาวเดชั่นของความรู้พอขวดนั่นแหละแมทซ์สายเอ็นซีเนี่ยก็เลยทำให้เราแบบสามารถพิกับท็อปิกอะไรได้เร็วประมาณนึงรู้สึกว่าถึงแม้ว่าอยู่อาจจะคิดว่าคะแนนอาจจะไม่มีผลคะแนนไอเดียอาจจะไม่มีผลในการสมัครแพทย์ขนาดนั้นแต่สุดท้ายมันเคสออกแบบไม่ว่ายังไงเนื้อหาแมทซ์สายเอ็นซีมันก็ไม่ได้ห่างแบบอะไรไปไกลขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบตั้งใจไปเถอะแบบเดี๋ยวดูก็แบบได้ประโยชน์จากมันจะได้ไม่ regret จะได้ไม่เสียดายใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เจ้าขามากเลยนะคะได้มุมมองหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เพียงยังชอบจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือ
สุดท้ายแล้วทุกอาชีพมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียทุกอาชีพมีข้อดีข้อเสียหมดขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ไลฟ์สไตล์ในทางไหนแล้วเราจะชอบข้อดีของมันมากพอที่จะทนกับข้อเสียของมันได้หรือเปล่าใช่วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ก็ขาดมากเลยนะคะได้อะไรเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ